ราะว่าอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวก็นิยมไปนะคะก็คือที่แม่สายนั่นเองค่ะหลังจากที่เจอกับภาวะน้ำท่วมหนักนะคะน้ำท่วมเป็นเดือนแล้วก็ท่วม 2-3 ระลอกแบบนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เร่งฟื้นฟูเพื่อจะให้กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้เข้ามาในช่วงไฮซีซั่นอากาศกำลังเย็นใครๆก็พากันขึ้นเหนือนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ไปดูกันหน่อยว่าเขาเนี่ยฟื้นฟูกันไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งประชาชนเจ้าของพื้นที่เองทหารเจ้าหน้าที่ค่ะหน่วยงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาสาสมัครเข้าพื้นที่ไปช่วยกันอย่างเต็มที่จริงๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมค่ะโดยการนำของทางด้านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านสั่งการจัดกำลังพลนะคะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่แม่สายเชียงรายเกือบจะแล้วเสร็จนะคะแต่พอไปดูเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะคะมันก็ยังมีในส่วนของดินโคลนนะคะที่มันเป็นคราบหนักเนี่ยหลงเหลืออยู่ในบ้านแล้วก็ตามถนนด้วยค่ะในชุมชนเหมืองแดงแล้วก็ไม้ลุงขนแต่ก็มีจำนวนไม่กี่หลังแล้วนะคะที่มันยังหนักอยู่อะค่ะก็เร่งเอาดินโคลนออกมีการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างให้แล้วเสร็จค่ะก่อนที่จะทำการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางอำเภอแม่สายให้ดำเนินการต่อนะคะก็คือทหารเนี่ยมาช่วยในช่วงแรกแล้ววันนี้แหละค่ะเขาก็จะส่งมอบพื้นที่คืนนะคะรับช่วงต่อกันไปโดยจะมีทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทางด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชย์เดินทางมาร่วมพิธีมอบพื้นที่มอบคืนพื้นที่บริเวณด่านแม่สายในพื้นที่เชียงรายนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแจกจ่ายอุปกรณ์ค่ะเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในครัวเรือนตู้เสื้อผ้าเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงนะคะก็ได้รับการสนับสนุนมาจากบรรดาภาคเอกชนเอาไปกระจายต่อค่ะนี่ฟูกที่นอนต่างๆนะคะมันถึงมันอยู่มันก็นอนไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมจมน้ำแช่น้ำกันขนาดนั้นแล้วบางบ้านลอยไปกับน้ำเลยด้วยซ้ำนะคะก็เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยทางด้านคุณชลนรินทร์เกิดสมท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรักษาการผู้ว่าราชการเชียงรายค่ะท่านก็ได้มีการทำพิธีนะคะเปิดเมืองเชียงรายพร้อมเที่ยวนะคะชื่อเชียงรายพร้อมเที่ยวก็ตามชื่อเลยค่ะให้ประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยได้รู้รวมถึงชาวต่างชาติได้รู้ว่าเชียงรายเราพร้อมแล้วนะที่จะให้พวกคุณมาเที่ยวกันนะคะถือเป็นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ค่ะต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงจัดงานกันที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงรายนะคะโดยเชียงรายพร้อมเที่ยวเนี่ยเขาตั้งใจฟื้นฟูการท่องเที่ยวการค้าขายในจังหวัดเชียงรายส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้กลับมาเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือในสายตานักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมตลอดฤดูการท่องเที่ยวนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันลอยกระทงที่ใกล้เข้ามาแล้วสลียี่เปงงานเทศกาลล้านนาวินเทอร์วันเดอร์แลนด์เชียงรายดอกไม้งามปีที่21แล้วก็จะมีงานใหญ่ส่งท้ายปีก็คืองานเคาน์ดาวน์2025กับพิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มีประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ในปีหน้าก็คือวางแผนกันแบบยาวๆเอาไว้เลยนะคะมีโอกาสไปเที่ยวเชียงรายกันนะคะนั่งเครื่องแป๊บเดียวเองแหมเห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็ตื่นเต้นเนาะช่วงการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับ